ส่วนสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะตอนนี้หลายฝ่ายจับตาไปที่วันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับท่าทีการกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีปูตินนะคะว่าเขาจะกล่าวอะไรเนื่องในวันแห่งชัยชนะนะคะเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการส่งคำเตือนไปทั้งสหรัฐอเมริการวมถึงชาติยุโรปด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงนะคะก็ยังมีภาพของพลเรือนอพยพออกจากเมืองมาริอูโปลค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดภาพขณะที่สหประชาชาติหรือ UN และกาชาดสากลหรือ ICRC กำลังอพยพชาวเมืองมาริอูโปลเป็นรอบที่3เมื่อวานนี้ในวันที่2ของการหยุดยิงของรัสเซียแถลงการกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าพลเรือนยูเครนได้รับการอพยพออกจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลทั้งหมด50คนรวมเด็ก11คนเมื่อวานนี้นอกจากนี้ค่ะยังปรากฏภาพของรถอพยพ UNICRC นำชาวมาริอูโปล25คนรวมถึงเด็กๆที่อพยพออกมาจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลเดินทางไปถึงเมืองเบนซิเมเน่อยู่ในความควบคุมของรัสเซียเมื่อวานนี้นะคะขณะที่ TASS News ของรัสเซียรายงานว่ารถบัสอีกคันที่มีชาวเมืองมาริอูโปล23คนออกจากโรงงานเหล็กแล้วและกำลังเดินทางตามมาเจ้าหน้าที่ในเมืองคาดการว่าจะมีรถบัสอพยพอีกหลายคันเดินทางมาถึงทั้งยูเครนและรัสเซียยืนยันตรงกันค่ะว่าการอพยพชาวเมืองมาริอูโปลจะดำเนินต่อไปในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่รัสเซียประกาศหยุดยิงมาริอูโปลตั้งแต่วันพฤหัสบดีจนถึงวันเสาร์นะคะก็คือช่วงวันที่5ถึง7พฤษภาคมเป็นการเปิดเส้นทางอพยพฉนวนมนุษยธรรมให้ชาวมาริอูโปลได้สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยและการหยุดยิงของรัสเซียจะสิ้นสุดลงเวลา 16 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ของเยอรมนีดำเนินการขั้นตอนอันทรงพลังและเดินทางเยือนกรุงเคียฟในวันที่9พฤษภาคมซึ่งจะตรงกันกับวันที่รัสเซียจัดพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าที่เรียกกันว่า Victory Day นะคะปูตินมีแผนจะขึ้นกล่าวปราศัยที่จตุรัสแดงต่อหน้าขบวนพาเหรดของกองกำลังทหารรถถังจรวดและขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปนี่เป็นเหมือนการแสดงความท้าทายต่อท่าทีและมาตรการลงโทษต่างๆที่ชาติตะวันตกดำเนินการต่อรัสเซียในการส่งกองทัพบุกยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยด้วยว่านอกจากขบวนพาเหรดของทหารและยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วกองทัพรัสเซียค่ะมีกำหนดส่งเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงเครื่องบินทิ้งระเบิด TU-160 และเครื่องบินบัญชาการวันสิ้นโลก IL-80 ขึ้นบินเหนือมหาวิหารเซนต์บาซิลโดยในครั้งนี้นะคะจะถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010ที่รัสเซียนำเครื่องบินที่ชื่อว่าวันสิ้นโลกที่ใช้สำหรับนายพลระดับสูงเพื่อขึ้นบัญชาการการรบในกรณีที่เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นบินโชว์อีกด้านหนึ่งค่ะมีความเคลื่อนไหวของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติออกแถลงการกรณียูเครนเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้6พฤษภาคมแสดงความเป็นห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพของยูเครนพร้อมทั้งสนับสนุนความพยายามของเลขาธิการ UN ในการแสวงหาหนทางแก้ปัญหาอย่างสันติแถลงการนี้ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากทั้ง15ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงรวมถึงรัสเซียด้วยนะคะประเทศผู้ร่างแถลงการคือนอร์เวย์กับเม็กซิโกนี่ถือว่าเป็นแถลงการแรกของคณะมนตรีความมั่นคง UN นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการในยูเครนเข้าสู่กลางเดือนที่3แล้วนับตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการเมื่อ24กุมภาพันธ์เป็นต้นมาก่อนหน้านี้ความพยายามที่จะออกมติของคณะมนตรีความมั่นคงไม่สำเร็จค่ะซึ่งการออกเป็นมติของคณะมนตรีความมั่นคงถือว่ามีน้ำหนักมากกว่าการออกเป็นแถลงการนะคะแม้ว่ามติของสมัชชาใหญ่ UN ไม่มีผลผูกมัดเหมือนกับมติของคณะมนตรีความมั่นคงแต่ก็มีน้ำหนักทางการเมืองและการลงมติเกี่ยวกับยูเครนด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นตำหนิรัสเซียถึง2ครั้งก็แสดงให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวของรัสเซียในเวทีโลกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะ
เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ